มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี2557ซึ่งทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่7กันยายนนี้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี2557เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์โดยมีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทาง5สาขาคือสาขาความเป็นครู2คนสาขาการวิจัย2คนสาขาการประดิษฐ์1คนสาขาการแต่งตำรา2คนและสาขาการบริการ1คนซึ่งทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่7กันยายนนี้ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่มอบรางวัลนี้ให้และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถเพื่อประเทศชาติและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ